สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมถล่ม56จว.ฝนเพิ่มขึ้นกทม.หนักสุดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมฝนถล่ม56จังหวัดกรุงเทพมหานครโดนหนักสุดร้อยละ80ของพื้นที่ลมกระโชกแรงเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันที่19กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนลมระสุมฝนถล่ม56จังหวัดกรุงเทพมหานครโดนหนักสุดร้อยละ80ของพื้นที่ลมกระโชกแรงเผยโฉมอภิรักษ์ CEO Forex ลบ 3D เมื่อ13ปีก่อนกันชัยลั่นผู้มาก่อนการสัมภาษณ์โจรเผยโฉมอภิรักษ์ CEO Forex ลบ 3D เมื่อ13ปีก่อนกันชัยลั่นผู้มาก่อนการสัมภาษณ์โจรเผยมีหน้ามดดำเคยบอกว่าเคยเจอแฉช่วงหนึ่งอยากดันตัวเองเข้าวงการบันเทิงลำไม่หยุดสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ที่ยังคงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องหลังจากนักแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชถูกคุมตัวในเรือนจำหลังพบพยานหลักฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อมามีการเปิดเผยรายชื่อคนในวงการบันเทิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกมาอย่างต่อเนื่องโดย Forex ลบ 3Dเป็นรูปแบบการระดมทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆและจะเสนอให้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนเทรดค่าเงินและประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ100แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถจ่ายเงินปันผลคืนแก่ผู้ที่นำเงินไปลงทุนได้ทำให้ผู้เสียหายจากการลงทุนกับ Forex ลบ 3D เป็นจำนวนมากสำหรับหัวหน้าขบวนการ Forex ลบ 3D คืออภิรักษ์โกดธิซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติและประสบการณ์ในด้านการลงทุนมาก่อนโดยอภิรักษ์โกดธิถูกจับกุมในปี2563หลังจากที่เขาได้หลบหนีอยู่ระหว่างประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียมาตั้งแต่ปี2562โดย DSI และปปง.ยึดอายัดทรัพย์อภิรักษ์โกดธิไว้กว่า 1,000 ล้านบาทล่าสุดเพจ Drama Addict โพสต์ภาพของอภิรักษ์โกดธิเมื่อ13ปีก่อนสมัยเป็นผู้เสียหายจากการทำสัญญกรรมใบหน้า17ครั้งโดยตอนนี้อภิรักษ์โกดธิยังอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นก่อนมาออกรายการบอกก้าวเล่าสิบที่มีมดดำคชาภาและหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรก่อนอภิรักษ์โกดธิจะกลายมาเป็น CEO ของ Forex ลบ 3D โดยยังโพสต์แชทของหนุ่มกันชัยระบุด้วยว่าไปหาก่อนมีหน้ามดดำเคยบอกว่าพี่เคยเจอสัมภาษณ์โจรก่อนใครเลยกูผู้มาก่อนการนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเฮียหนุ่มส่งมาอันนี้ภาพสมัยอภิรักษ์ประเวณออกรายการทีวีเรื่องสัญญกรรม17หนอะไรนี่แหละออกหลายรายการมากเหมือนช่วงหนึ่งอยากดันตัวเองเข้าวงการบันเทิงแต่ไม่สำเร็จแล้วไปเปิดแชร์ลูกโซ่ดึงดารานักแสดงมาลงเงินแทนที่มารวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D และ Drama Addict